วันนี้เราจะมาทำเมนูทองพลุใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยหอมทอดรากูกิลงในภาชนะค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและผงฟูใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใช้ช้อนตักหยอดแป้งทองพลุลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนแป้งสุกเป็นสีเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูทองพลุ